ไม่รู้ใครคุยกันงี้ดีกว่าแล้วถ้ารู้เราเยี่ยมยอดถ้าคนฟังรู้จะเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมจะมาหาคนมารู้รู้แบบนี้มันก็ยากไปนะผมว่ามันจะเริ่มง่ายขึ้นไปแล้วเริ่มจะเดียวผมยังส่วนตัวผมนะตอนนี้ผมมีสิ่งนี้ใหม่ๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยมันไม่มีคำตอบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสงสัยอย่างเดียวสงสัยแต่ปฏิพืชสงสัยจะไปถามใครไม่มีใครถามผมจะเงียบอยู่ต้องลูกเมียไม่ต้องพูดถึงเลยครับนะบางทีเดินสวนทางกับผมก็ไม่คุยด้วยมนุษย์นั่นแหละเคยเจออย่างตอนตั้งท้องเนี่ยอยากจะดูจังเด็กในท้องเนี่ยไปดูทำหาทำไมใช่ไหมเอออันเจ้าสาวโอ้โหภาษาเขาเนี่ยอันเจ้าสาวไหนใช่ไหมพวกเจอบ่อยเจอทีฟรีใช่ไหมใจใช่ไหมครับเนี่ยจะไปรู้ทำหาทำไมจะรู้นะคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาจะรู้ไปไหนดูซิเขาเติบโตพอครับผมว่าพอซะมันทำลายโดยที่ไม่รู้ตัวทำลายเอาไว้ว่าที่อ่อนๆที่มันเริ่มเกิดมาเนี่ยอย่างเช่นสมองมันบอบบางมากสมองเนี่ยมันบอบบางเหลือเกินนะจะบอกให้ทราบไว้สมองก็เป็นระบบประสาททันทีนะให้รู้ไว้สมองเนี่ยเห็นไหมระบบประสาทถูกเครื่องมือไฮเทคเขาทำลายมาตั้งแต่คำว่าสแกนสมองสแกนร่างกายอันตราซาวด์แล้วแต่เขาจะพูดยิ่งเขาพูดมาเราไม่เข้าใจมากเท่าไรมันดูเหมือนว่าขลังโอเคไหมครับจะเห็นได้ว่าเขาพูดภาษาเขาเราไม่เข้าใจเราก็เพราะเราเชื่อเขาก่อนแล้วว่าเอ้ยเธอในหนังสือเก่งว่าไปมันก็เลยกลายเป็นขลังตอนนี้ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ขลังแล้วมีคนมาเปิดเผยแล้วงอเปิดเผยด้วยอ้าวเออใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะผมทำที่นี่มาตั้ง20กว่าปีผมจะรู้เด็กๆสารพัดเด็กเมื่อรู้แล้วผมก็ทำอะไรไม่ได้ยกเว้นจะตะโกนเล่าให้ฟังกันตรงเนี้ยผ่านที่กำลังพูดอยู่เวลาเนี้ยใช่ไหมครับตะโกนไปด้วยพูดผ่านไปด้วยคนไหนรับได้ก็รับไปทำนองเนี้ยครับผมมีความเชื่อมั่นในส่วนตัวผมคนสั่งจะสูงมากในเรื่องพวกนี้สูงมากมากเลยเนี่ยไม่ใช่สูงมากธรรมดานะมันมีประโยชน์มากมายมหาศาลเหลือจะพรรณนานะก็ขอให้ทำเข้าใจแบบง่ายๆไม่ต้องมีพิธีรีตองพวกนี้ใช่ไหมครับผมว่างั้นนะหายง่วงอย่างครับท่านหายละ หายละพอดีมาเช้าตื่นเช้าโต้ตอบทันทีไหมแต่ก่อนนี่โต้ที่ไหนแล้วใส่ไปสามครั้งยังเหืออยู่เลย เดี๋ยวนี้ทันทีเลยเนี่ยฮะนี่เขาเรียกว่าปฏิญาโต้ปฏิญาโต้ตอบสิ่งเราได้เร็วเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันได้จริงๆ ต่อไปไม่ต้องเอาเครื่องมือใดๆมาตรวจทดสอบแล้วเอาแอคทิวิตี้ของเราประจำวันเนี่ยครับตื่นเช้ามาตื่นได้ง่ายไหมลุกขึ้นมาทำนู่นนี่นั่นสบายไหมขับถ่ายสะดวกไหมเนี่ยจะดูการเมืองหนักไหมหน่อย ดูการเมืองก็คนที่อยู่ในตำแหน่งโทรพันตำรวจพิเศษนะอีกก้าวเดียวก็พลตำรวจตรีเข้าไปแล้วเสียดายเวลาไวไปหน่อยต่อเวลาสักครึ่งปีนะได้พลตำรวจตรีไปแล้วหรือว่าเขาตกหล่นกันไม่รู้เขาไม่ให้ตอนนั้นนะจ้างเขามาแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เก็บไว้ส่วนนั้นจริงๆใจให้ถ่ายทอดมาบอกคนรุ่นหลังนะวิทยายุทธตำรวจเบื้องต้นเนี่ยตั้งแต่เข้าถูกกระบวนการตำรวจก็มีอะไรบ้างในส่วนตัวเนี่ยอยากจะให้บันทึกเอาไว้ผมจะมาเขียนแง่ดีไม่ดีแง่กฎหมายได้ก็ว่านไปทำไมจึงมีข้ออะไรกล่าวหามันดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนก็หลังจากที่เราพ้นราชการมาแล้วต้องเปิดเผยครับต้องเปิดเผย ให้รุ่นหลังได้เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงไม่งั้นมันตายไปกับเรายิ่งเรารู้ว่าไม่ดีนี่นะขุดมันออกมา
ต้องแก้งั้นอย่างนี้นะนะเนี่ยฮะรุ่นหลังจะได้รับอานิสงส์สิ่งเหล่านี้ตำรวจที่ดีจะไม่ค่อยแต่นี่เท่าไหร่ครับตำรวจที่อย่างนั้นจะก้าวก่อนนั้นนะเอาเป็นว่าเราว่าเราอยู่ในเกณฑ์ดีมันต้องเห็นเกณฑ์ที่ไม่ดีด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมฮะเพราะเราพูดทิ้งไว้มันประโยชน์สังคมอย่าให้มันไปกับเราเดี๋ยวไปเกิดต่อยนะเนี่ยให้มันหมดความคิดตรงนี้มันสุดไปชาติสุดท้ายไปเขียนพ่อมึงจะได้ยินช็อตโน้ตก็ได้ไม่ดียังไงเห็นมา1 2 3 4 5ตั้งแต่ประชาชนเข้ามาติดต่อนะใช่มั้ยที่บอกว่าลงมาที่ประจําวันมันจะไปยังไงบ้างเนี่ยลักษณะเงี้ยต่อมาก็เรื่องของสอบสวนสืบสวนสอบสวนคืออะไรสืบสวนคืออะไรเรื่องเดียวกับกับประชาชนนอกแต่ตอนนี้ประชาชนเทียบปิดไปแล้วเหรอฮะรุ่นเดียวกับประชาชนรุ่นเดียวกับประชาชนแล้วเนี่ยหายเงียบเลยครับเงียบตอนนี้สุขภาพคงไม่ดีอยู่สมุทรปราการ5ปีน่าจะเกี่ยวกับสุขภาพไปภาวะที่ภาวะกันเยอะอยู่แถวซอยมังกรครับตากน้ำแดงแพร่กระสาแพร่กระสาย่านแพร่กระสาอยู่สมุทรปราการนานอยู่นานอยู่ที่อำเภอเมืองครับสมุทรเห็นพวกเยอะเลยครับอย่างนี้ถือมากเก็บตรงเงียบไม่ได้ไปไหนเออนี่ฟังให้ดีนะฮะอยู่ๆก็บอกว่าผมอยู่สมุทรปราการตั้งนานใช่ไหมที่เราฟังทั้งหมดคือเข้าใจทั้งหมดเดิมไม่ใช่อย่างนี้นะครับท่านใช่ป่ะเดิมไม่ใช่อย่างนี้นะเดิมอยู่เนี่ยถามสองคำทั้งวันยังไม่ออกปากสักคำเดียวนะนี่ออกปากเองแปลว่าเนี่ยทุกอย่างมันฟื้นฟูกลับคืนมาในการโต้ตอบในการรับรู้เลยเห็นไหมครับนี่เลยคือสิ่งที่ท่านได้จากโทษทีขออนุญาตสองมือเปล่ากับหนึ่งคำอธิบายหรือความเข้าใจเห็นไหมครับคุยกันเนี่ยได้นะให้รู้ไว้คุยกับผมเนี่ยใช่ไหมล่ะยังเช่นเมื่อเช้าเนี่ยเจอกันมาก่อนทักทายนิดหน่อยผมไม่ได้พูดมากนะบอกว่าจะไปธุระได้กลับมาเดี๋ยวกลับมาประมาณชั่วโมงก็กลับมาเที่ยงพอดีเพราะว่ามีนัดที่นู่นประมาณ10โมงครึ่ง